ล่าสุดทางด้านนางเอกสาวแต้วนทพรเตมีรักได้ออกมาเผยภาพล่าสุดแต่งงานนี้โดนชาวเน็ตทักใส่ชุดเหมือนคนท้องเรียกได้ว่าเป็นนางเอกสายเฮลตี้อีกคนในวงการบันเทิงสำหรับแต้วนทพรเตมีรักที่ชื่นชอบการออกกำลังเป็นชีวิตจิตใจอีกทั้งระยะหลังเจ้าตัวมักจะออกกำลังกายโชว์อยู่บ่อยๆ จนได้หุ่นเป๊ะปังเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของสาวๆเลยก็ว่าได้และเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านแต้านัทพรคบหาดูใจอยู่กับไฮโซนายประนายได้เกือบสามปีแล้วแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนและเมื่องานครบรอบ53ปีช่องสามทางด้านแต้านัทพร ก็ไม่ได้มาเนื่องจากเจ้าตัวมีปัญหาสุขภาพล่าสุดทางด้านแต้วนัทพรทำบุญขึ้นบ้านที่ริมน้ำเกาะเกร็ดซึ่งเป็นบ้านหลังเก่าของคุณพ่อโดยงานนี้ก็ได้พาไฮโซไนามาร่วมงานด้วยเรียกได้ว่าเป็นการได้พบปะเจอญาติญาติบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ทว่ากลับไปต้องบอกเลยว่าด้วยชุดของ เต้าณฐพรที่ใส่ไปเป็นชุดเบสพองพองงานนี้เลยทำให้เต้าณฐพรโดนทักเหมือนคนท้องด้านชาวเน็ตได้เข้ามาทักว่าน้องใส่ชุดเหมือนคนท้องบวกกับที่เจ้าตัวไม่ค่อยได้ไปออกงานเลยทำเอาหลายๆคนอดลุ้นไม่ได้ว่าจะมีข่าวดีหรือไม่